สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องคอกวัว running นะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับมาสำรวจเส้นทางการวิ่งบางแสน10นะครับในระยะ5กิโลเมตรนะครับก่อนที่จะไปดูเส้นทางของงานนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆนะครับมาดูเส้นทางที่ผมไปสำรวจนะครับในระยะ5กิโลเมตรนะครับก็รูด้านซ้ายก็จะเป็นรูทที่ใช้วิ่งจริงในงานนะครับก็ที่สำคัญนะครับมาดูด้านขวานะครับก็คือเกณฑ์นะครับก็คือความสูงนั่นเองนะครับจากในรูปนะครับอาจจะดูเหมือนมีเนินหรือลงเนินนะครับจริงๆก็ไม่ถึงขั้นว่ามีนะครับเพราะว่ามันแทบจะมองไม่ออกนะครับเพราะว่าความต่างของเกณฑ์ก็แค่5เมตรนะครับมันค่อนข้างที่จะน้อยครับแทบจะไม่เจอเนินก็ว่าได้นะครับแล้วก็จะมีช่วงที่เป็นขาลงนิดนึงนะครับก็โดยรวมนะครับสรุปแล้วก็ในระยะ5กิโลเมตรนะครับก็จะเป็นทางเรียบซะมากกว่านะครับก็ไม่ต้องมีอะไรพะวงหรือให้คิดมากนะครับก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆภายในเส้นทางครับเดี๋ยวไปดูในคลิปนะครับว่าจะมีจุดไหนบ้างแล้วก็จะมีเทคนิคไหนบ้างนะครับที่ผมจะบอกเพื่อนๆนะครับก็สำหรับงานนี้นะครับผมไม่ได้ไปวิ่งนะครับแต่ก็เคยวิ่งมาแล้วนะครับก็จะพอรู้บ้างนะครับว่าระยะ5กิโลเมตรเป็นยังไงนะครับก็จุดสตาร์ทก็หน้าบางแสนฮอริเนเทสนะครับวิ่งออกไปประมาณ100กว่าเมตรนะครับเราจะต้องเลี้ยวซ้ายที่ซอยนี้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆระวังนิดนึงนะครับเมื่อกี้มีลูกระนาดนะครับในคลิปอาจจะดูเร็วไปนิดนึงนะครับเพราะว่าผมสปีดคลิปที่200นะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับพอมาถึง4แยกไฟแดงนะครับเราก็จะต้องเลี้ยวซ้ายนะครับจุดนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆพยายามวิ่งในช่วงตรงกลางของถนนให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงที่พื้นถนนนะครับมันจะค่อนข้างที่จะเรียบนะครับถ้าชิดขวามากจนเกินไปนะครับถนนเขาจะเกิดการลาดเอียงนิดนึงนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับที่เป็นเส้นสีฟ้าที่เป็นทางจักรยานนะครับผมสังเกตนะครับปีที่ผมไปวิ่งนะครับมันเหมือนมีหินทรายนะครับก็คือมีทรายปนอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับจะทำให้เวลาวิ่งนะครับก็จะรู้สึกลื่นนะครับอาจจะทำให้เสียแรงนิดหนึ่งนะครับก็เท่าที่ได้ลองวิ่งปีที่ผ่านมานะครับก็วิ่งตรงกลางนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีมากกว่านะครับด้านขวาก็มันจะเป็นเหมือนสโลปของทางครับพอมาถึงสี่แยกไฟแดงครับเราจะต้องวิ่งเลยไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะต้องยูเทิร์นนะครับเพื่อให้ได้ระยะของงานนะครับแล้วก็จะยูเทิร์นกลับนะครับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นกิโลเมตรที่2พอดีนะครับเนี่ยนาฬิกาดังติดนะครับเราจะวิ่งลงเนินนะครับเนี่ยลงไปนิดนึงนะครับประมาณ200เมตรนะครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายหักศอกนะครับตรงนี้ก็จะลงเนินนิดนึงนะครับนี่แล้วก็จะยาวนะครับแล้วก็จะเป็นทางเรียบนะครับช่วงนี้อาจจะมีทางซิกแซกนิดนึงนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเพราะว่าทางอาจจะไม่ได้ตรงมากจนเกินไปนะครับก็จะต้องวิ่งซ้ายวิ่งขวานิดหนึ่งนะครับซิกแซกนิดหนึ่งนะครับใครที่อยากทำเวลานิดหนึ่งก็พยายามวิ่งตัดเลนนะครับตัดมุมให้ได้นะครับเพราะว่าจะช่วยร่นระยะทางให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็จะทำให้ได้เวลาที่ดีขึ้นนะครับจะได้เปรียบเพื่อนๆนะครับก็สำหรับงานวิ่งบางแสน10ในระยะ5กิโลเมตรนะครับรูทเส้นทางก็จะไม่ได้มีอะไรพิสดารมากจนเกินไปนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเนี่ยจะเป็นทางเรียบทั้งระยะนะครับมีลงเนินขึ้นเนินนิดๆหน่อยๆนะครับแทบจะไม่รู้สึกนะครับพอมาถึงเรียบชายทะเลบางแสนนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับช่วงกิโลเมตรที่4เป๊ะนาฬิกาขึ้นติด4นะครับช่วงนี้เราจะตรงยาวๆจนเข้าเส้นชัยนะครับเนี่ยช่วงนี้นะครับก็เพื่อนๆที่อัดได้ก็อัดนะครับก็ระยะ5กิโลเมตรก็ไม่มีรายละเอียดอะไรมากจนเกินไปเท่ากับระยะ10กิโลเมตรนะครับก็เป็นทางเรียบซะส่วนมากนะครับก็ไม่ต้องมีอะไรพะวงมากจนเกินไปนะครับอัดได้ก็อัดนะครับก็ให้ระวังแค่ลูกระนาดหรือพื้นที่อาจจะมีความลื่นของเม็ดทรายนะครับก็ดูกันเอาเองนะครับปีที่แล้วนะครับคนสุดท้ายนะครับก็ลิงตัวที่50นะครับเวลาประมาณ20นาที38ครับปีนี้ผมว่าน่าจะสับ20นะครับลิงตัวสุดท้ายนะครับก็ในวันงานก็เจอผมได้นะครับแต่ปีนี้ไม่ได้ลงแข่งนะครับก็ไปรอเชียร์แฟนนะครับให้แฟนลงไปวิ่งนะครับเพื่อที่จะไปแก้มือนิดหนึ่งเนาะ
สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับงานวิ่งบางแสน10ในระยะ5กิโลเมตรนะครับใครที่สงสัยอะไรก็ทักคุยกันได้นะครับเผื่อที่จะแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องข้อวัวรันนิ่งให้กับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับ